Thank you.
วันที่จะต้องประตูสองจากเพื่อนหมายเลขที่สิบห้าเอ็กกาเซ่ดาซิโน
Thank you.
Hey, Victor.
Thank you.
ครบวงจรบริการพื้นที่ให้เช่าเช่าเกียรติทิพย์แอร์ทุกยี่ห้อในราคาที่คุณจ่ายได้สบายกระเป๋าชัยเฟอร์นิเจอร์ออกแบบตกแต่งภายในต้องชัยเฟอร์นิเจอร์บางกอกไทยยูเรเซียจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักอะไหล่รถขุดเครื่องปรับอากาศบริษัทฟ็อกแอนด์ซันจำกัดบิ๊กไลน์ทิงเทคโนโลยีทิงอัสเอโมดีรับออกแบบบริษัททาซาอินดัสเทรียลจำกัดผู้นำด้านการผลิตจำหน่ายและติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่างปั๊มปตท.ด้านฟ้าคำหวานโฮมเมดเบเกอรี่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พนาสิริอพาร์ตเมนต์อุบลยังบิสเนสร้านเสริมสวยหนึ่งบิวตี้โรงพยาบาลสรรพสิทธิอินเตอร์วชิโรธรการช่างรับเหมาก่อสร้างเชฟโรเลตเจริญชัย0452100888ธนาคารกสิกรไทยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาค่ะครับผมทั้งโอนยืนทียืนเดินละน้องคายเอฟทั้งสองทีมเลยนะคะครับผมเกมแรกในครั้งวันนี้สนุกสนานตื่นเต้นนะครับถึงแม้ว่าในครึ่งเวลาแรกนั้นเพนซีจะขึ้นนำไปก่อนแต่ว่าต้องดูครึ่งหลังนะครับดูว่าน้องคายเอฟจะมีการเปลี่ยนเกมแก้เกมไปยังไงสนุกแน่นอนอีก4-5 นาทีใช่แล้วค่ะส่วนวันนี้นะคะดูแนะนำตัวแนะนำตัวก่อนมีคนจำเราไม่ได้แนะนำตัวก่อนเชิญเลยครับให้ผมก่อนกรกฎภูมินะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ครับค่ะและดิฉันยุรีมาลัยสอนอาจารย์แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานี่เองค่ะครับเราก็มาเจอกันในช่วงของพักครึ่งเวลาการแข่งขันนะครับแล้วต้องขอบคุณทางด้านผู้บริหารสโมสรเทพิซีอุบลยูนิตี้ยูไนเต็ดนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิริศักดิ์กินารัตน์พร้อมทีมงานทุกคนแล้วก็น้องๆทีมงานสาวสวยของเราครับโอ้สุดยอดจริงๆใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มีของรางวัลที่จะมามอบให้กับแฟนบอลที่เข้ามาชมมาเชียร์นะครับเป็นรางวัลบัตรเข้าชมสวนสัตว์สวนสัตว์อุบลราชธานีไปดูอะไรบ้างที่สวนสัตว์อุบลราชธานีสิงสิงอะไรสิงโตเสือดาวเสือขาวเสือดาวทั้งตัวผู้และตัวเมียตัวนี้ตอนบอลโลกดังมากตัวแคชเมียร์ตัวมีใช่ไหมแล้วก็จะได้ชมกันแล้วก็ยังมีกวางมีงูเหลือมงูเขียวงูลูกเสือก็มีอาศัยอยู่แล้วค่ะพี่กรกฎเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ไปดูกันแล้วก็วันนี้เราจะมอบโชคให้กับแฟนๆกีฬาที่เข้ามาชม5ท่านท่านละ5รางวัลค่ะแต่ก่อนจะมอบโชคนะคะตอนนี้ก็มีข่าวดีมามอบให้เหมือนกันครับทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่จบชั้นม.3 และม.6 ไปทำอะไรครับสามารถมาสมัครเรียนได้กรณีพิเศษจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะก็เหลืออีกไม่นานใช่แล้ววันนี้วันที่20ใช่แล้วหมดเขตวันที่30มิถุนายนใช่เพราะว่าบางคนตอนนี้ก็ยังไม่มีที่เรียนเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปิดโอกาสครับให้เข้ามาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคของเราทางด้านมหาวิทยาลัยการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นนะคะมหาวิทยาลัยแห่งภาษาความเป็นหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีและก็ก้าวนำสู่อาเซียนนะคะตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่เพราะว่าปีการศึกษา2558นี้นะคะจะเปิดในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นคนที่สนใจนะคะที่อยากจะเป็นหนึ่งในอาเซียนเป็นหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีต้องไปที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นค่ะพี่กรกฎค่ะหรือว่า UMT นั่นเองใช่แล้วนอกจากจะเด่นดังในเรื่องของการศึกษาแล้วเรื่องของกีฬาโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลใช่แล้วค่ะไม่เป็นรองใครเลยใช่แล้วก็เป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีในเรื่องของกีฬาฟุตบอลแล้วก็ให้แฟนๆกีฬาชาวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้รู้จักมากยิ่งขึ้นทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เรามีนัดกันที่นี่มาชมมาเชียร์ให้กำลังใจกับเทพอินทรีอุบลทียูไนเต็ดครับใช่แล้วค่ะอ่ะตอนนี้ก็มามอบรางวัลวันนี้มีสาวสวยกำลังพูดหนึ่งคนเป็นผู้ชายจะหยิบขึ้นมา
ใช่ไหมครับห้ามไปครับในตัวมีของท่านนะครับดูครับหมายเลขแรกครับหมายเลขที่หนึ่งนะหยิบมาเลยเรื่อยๆครับหมายเลขที่หนึ่งครับ6972ค่ะ6972หมายเลขต่อไปนะครับต่อไหมครับ7443 7443ต่อไปครับคนที่3ค่ะ7410ค่ะ7410ท่านที่4ครับ7987 7987ค่ะและสุดท้ายนะคะ number 7369 7369ค่ะครับผมหมายเลขทั้งหมดนี้คือผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลจากสโมสรฟุตบอลอุบลยูนิตี้ยูไนเต็ดในวันนี้ครับเป็นบัตรเข้าชมสวนสัตว์ชมฟรีขอบคุณน้องเมนี่นะครับช่างภาพนะครับค่ะก็อย่าลืมนะคะดูหางตัวของท่านว่าเลขตรงกับที่ปองกับพี่กรกฎประกาศไปหรือเปล่าถ้าตรงกันแล้วก็แวะมาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่บริเวณโต๊ะพิธีกรสนามนะครับติดต่อกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านนายกกรชัยโคสุรัตน์นะครับพร้อมทีมงานฝ่ายกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามแห่งนี้เป็นสนามรังย่าหรือว่าเป็นสนามเจ้าบ้านของทีมอุดมยูนิตี้ยูไนเต็ดครับค่ะอย่าลืมนะคะมหาวิทยาลัยดีๆมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและในช่วงจากนี้ไปนะครับเราจะได้ชมเกมการแข่งขันอีก45นาทีในครึ่งเวลาหลังนะครับขอเสียงตบมือนะครับขอบคุณสโมสรฟุตบอลอุบลยูนิตี้ยูไนเต็ดพร้อมน้องๆสาวเสียทุกคนครับเดี๋ยวเราชมเกมในครึ่งหลังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งบูรพาสนับสนุนสนามเหญ้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายพรชัยโคสุรัตน์บริษัทวาริกสปอร์ตจำกัดวาริกเสื้อผ้ากีฬาแบรนด์ไทยคุณภาพสูงระดับโลกบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผลิตภัณฑ์ช้างบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าอุบลราชธานีผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ OSK มอเตอร์นำเข้าเทรโนเวียคลินิกเรโนเวียอินเตอร์เนชั่นแนลประสบการณ์ความงามไปกับเราที่เรโนเวียบริษัทโคทอมมิวเดอร์จำกัดสร้างทุกความคาดหมายโปร LED Light โสพลอิเล็กทริกรับเดินสายไฟภายในภายนอกอาคารโรงงานอุตสาหกรรมรับติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศโดยสุดใจเท้าอานนท์วายล็อบรีสอร์ทวายค็อกเทลเบียร์แอนด์รีสอร์ทบริษัทเดลี่คีเวย์ประเทศไทยจำกัดกยานยนต์สายพันธุ์ดุกเบเนลีซูนีแกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นฮอลล์บริษัท AIA จำกัดเดอะเรียลไรท์คอมพานีท็อป GP ไส้กรอกไก่ตาท็อป GP อร่อยถูกปากคุณภาพถูกใจผลิตโดยบริษัทกรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดบริษัทอีซูซูตังปัดจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถอีซูซู SCG Home Solution เมืองวัสดุตั้งเส้นเฟอร์นิเจอร์มหาอาณาจักรเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรบริษัทเดอะฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ทจำกัดกรุงเทพผลิตเหล็กบริษัทอุบลพรอพเพอร์ตี้ดูโฮมครบถูกดีที่ดูโฮมยูพาร์คศูนย์การค้าครบวงจรบริการพื้นที่ให้เช่าชอเกียรติทิพย์แอร์ทุกยี่ห้อในราคาที่คุณจ่ายได้สบายกระเป๋าชัยเฟอร์นิเจอร์ออกแบบตกแต่งภายในต้องชัยเฟอร์นิเจอร์บางกอกไทยยูเรเซียจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักอะไหล่รถขุดเครื่องปรับอากาศบริษัทฟ็อกแอนด์ซันจำกัดบิ๊กบายติ้งเทคโนโลยีติ้งอัสอีโมดีรับออกแบบบริษัททาซาอินดัสเทรียลจำกัดผู้นำด้านการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่างปั๊มปตท.ด้ามพร้าคันหวานโฮมเมดเบเกอรี่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์พนาสิริอพาร์ตเมนต์อุบลยังบิสเนสร้านเสริมสวยหนึ่งบิวตี้โรงพยาบาลสรรพสิทธิอินเตอร์วชิโรธรการช่างรับเหมาก่อสร้างเชฟโรเลตเจริญชัย0452108888ธนาคารกสิกรไทยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทI'm not afraid to die.
ใครใครจะแรงแค่ไหนเราก็ไม่เกรงเป็นเจ้าแห่งชัยชนะเราคือที่หนึ่งมารวมแรงใจให้เจ้าเวหาพวกชาวอุบลเทพสีร่วมมือกับชัยชนะใครจะเก่งแค่ไหนพร้อมจะเผชิญขอเพียงเรามีศรัทธาพร้อมจะสู้ศึกไม่หวั่นไหวเทพอินทรีไม่เคยหวั่นพวกเราจะสู้สู้สู้พวกเราจะคว้าเอาชัยจะเหนื่อยแค่ไหนสู้ไม่หวั่นหวั่นเท่านั้นสู้สุดใจหวั่นเท่านั้นไม่หวั่นใครบนยูเอ็นทีสู้ต่อไปบนยูเอ็นทีนายแทนสู้สู้บนยูเอ็นทีบนยูเอ็นทีบนยูเอ็นทีมารวมใจใครจะแรงแค่ไหนเราก็ไม่เกรงเป็นเจ้าแห่งชัยชนะเราคือที่หนึ่งมารวมแรงใจให้เจ้าเวหาพวกชาวอุบลเทพสิงห์ร่วมมือเพื่อชัยชนะใครจะเก่งแค่ไหนพร้อมจะเผชิญขอเพียงเรามีศรัทธาพร้อมจะสู้สุดไม่หวั่นไหวเทพอินทรีไม่เคยหวั่นพวกเราจะสู้สู้สู้เราจะคว้าเอาชัยจะเหนื่อยแค่ไหนสู้ไม่หวั่นหมดเวรที่สู้สุดใจหมดเวรที่ไม่หวั่นใครหมดเวรที่สู้ต่อไปหมดเวรที่นายแทนสู้สู้หมดเวรที่สู้สุดใจหมดเวรที่ไม่หวั่นใครหมดสู้ต่อไปบน UNT United สู้สู้ Tennessee สู้สู้ท่านน้องที่ร่วมทุกท่านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกความใจโคชรัตน์นายกการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมชมร่วมเชียร์เทพอินทรีอุบลยูเอ็นทียูไนเต็ดครับขอเพียงเรามีศรัทธาพร้อมจะสู้ศึกไม่หวั่นไหวเทพอินทรีไม่เคยหวั่นพวกเราจะสู้สู้สู้เราจะคว้าเอาชัยจะเหนื่อยแค่ไหนสู้ไม่หวั่นหมดเวรที่สู้สุดใจหมดเวรที่ไม่หวั่นใครหมดเวรที่สู้ต่อไปหมดเวรที่นายแทนสู้สู้สโมสรหนองคาย FT เปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข7พึ่งพงษ์ชัยสิทธิ์ออกส่งหมายเลข20
อาภากรพงสงลงเล่นแทนและลำดับจากนี้ไปนะครับขอเชิญแฟนบอลทุกท่านปรบมือให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง2ทีมลงทำการแข่งขันในครึ่งเวลาหลัง
ซีวันยืมทียูไนเต็ดเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข30ดาริลโรเบิร์ตออกส่งหมายเลข31ทันชิตเสนยะแสนลงเล่นแทนน้องคาย FT เปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข35รณรงค์วงศ์สีออกส่งหมายเลข36สราวุธจอมคำสิงห์ลงเล่นแทนYeah.
มุทรสอนน้องคายเอฟทีเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข14สุริยาแสงชาติออกส่งหมายเลข2ธนพลกิ่งวาจาลงเล่นแทนThank you.
อุดมยุทธียืนในใบประตูที่5จากหมายเลข35อนันต์บุปผาเป็นประตูที่2ของเขาในแมตช์นี้ครับสอนฟุตบอลเพื่อเป็น4วงยืนทียืนเด็ดเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมายเลข23กัปตันทีมธนศักดิ์ศรีสายออกส่งหมายเลข33อเลสซาโดอาเวสลงเล่นแทนYeah.
ที่6จากผู้เล่นหมายเลข14เคนตะยามาซากิอุบลยืนทียืนถึงได้ประตูที่7จากผู้เล่นหมายเลข31ห
พันชิตเสนแสนเป็นการฉลองลูกคนแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแล้วก็ถือว่าเป็นประตูของขวัญสำหรับลูกคนแรกของเขาด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพันชิตเสนแสนอีกครั้งนะครับสวยจริงๆและกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำหรับเทพอินทรีย์อุบลยืนทียูไนเต็ดหมายเลข2เฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ออกส่งหมายเลข15ทรงศักดิ์เฮมเขียวลงเล่นแทนขอเสียงปรบมือให้กับผู้เล่นที่กำลังจะเดินออกมาและผู้เล่นที่กำลังจะเข้าไปครับเด
สายเลือดซามูไรนะครับในวันนี้ซัดไปแล้ว2ประตูThank you.
ผู้ตัดสินที่4ทดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาหลัง2นาทีเปิดบ้านเราชนะหนองคายเอฟทีสิบประตูต่อศูนย์ครับในนามของสโมสรฟุตบอลอุบลยูเอ็นทียูเนเต็ดเทพอินทรีขอขอบคุณแฟนบอลชาวจังหวัดอุบลราชธานีขอขอบคุณแฟนบอลชาวจังหวัดหนองคายครับขอขอบคุณท่านนายกพันชัยโกศลนายกการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทีมงานฝ่ายกีฬาครับช่วยดูแลสนามและก็อนุเคราะห์สนามแข่งขันในวันนี้และในโอกาสนี้ครับถือว่าเป็นการส่งมอบความสุขแฮปปี้เบอร์เดย์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านประธานสโมสรเทพอินทรีอุบลยูเอ็นทียูเนเต็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิรศักดิ์จินารัตน์ครับขอเสียงตบมือให้กำลังใจท่านประธานสโมสรฟุตบอลเทพอินทรีอีกครั้งนึงครับเป็นการอวยพรวันเกิดให้กับท่านพร้อมทีมงานผู้บริหารและนักเตะทุกคนขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนนะครับช่วยติดตามทำข่าวและขอขอบคุณคณะผู้ตัดสินจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่